Welcome to my room นะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องของตัวเองนะซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยด้วยความตั้งใจมากๆฮะที่ต้องการที่จะแบบว่าโยกย้ายนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายนะครับใครอยู่ในกลุ่มนั้นน่าจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับคือพอเราเข้าไปอ่านนะฮะไปดูแล้วว่าเฮ้ยมีหลายคนนะสนใจนะที่จะแบบอยากจะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศย้ายบ้านนะไปอยู่ในประเทศที่มันแบบถูกใจเขาอ่ะหรืออาจจะถูกใจเราด้วยเนี่ยนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปจริงๆเนี่ยซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยไปอยู่ออสเตรเลียมาเนี่ยนะครับมันทำให้รู้ว่าถ้าจะไปจริงๆตอนนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วว่าเราจะไปยังไงไปด้วยวิธีไหนและภาษาเนี่ยรื้อฟื้นกลับมาหรือยังเนี่ยแหละสิ่งสำคัญที่สุดฮะและแน่นอนนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับเตรียมตัวนะฮะอยู่ในห้องเนี่ยฮะแล้วก็เปิดทุกอย่างอัดในหัวคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะครับดูหนังโดยที่ไม่มีซับไตเติลนะครับหรือจะเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวอะไรก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในมือถือหมดแล้วอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วไม่ต้องซื้อหนังสือมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนพวกคอร์สออนไลน์นะฮะการโรงเรียนสอนภาษาต่างๆอันนี้คุณก็สามารถสมัครแล้วก็เรียนเองในห้องนะครับการทำแบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันยากยากมากๆยากแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำได้นะฮะเหมือนคุณกำลังแบบแม่งจะไปฝึกวิชาอยู่ในต่างประเทศแต่คุณแม่งจริงๆแล้วมันคือห้องตัวเองที่บ้านนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณพยายามสร้างให้มันกลายเป็นถ้ำนะสำหรับการฝึกวิชาฝึกภาษาอังกฤษเปิดอัดมันทุกวันที่สำคัญนะครับตอนจะนอนผมยังเปิดเพลงเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ผมเจอด้วยนะครับเป็นคลิปนะครับconversation ภาษาอังกฤษครับที่สามารถเปิดให้เราฟังไปเรื่อยๆครับจนเราหลับไปเลยครับเพื่อให้สมองเราเนี่ยมันปรับจูนนะครับกับภาษาให้ได้เร็วที่สุดครับและเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มนะที่จะเริ่มทำข้อสอบหรือว่าฝึกนะฮะก่อนที่จะไปขอสอบ IELTS หรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นขั้นถัดไปแต่ขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยขั้นแรกของที่สุดคือการปรับจูนสมองตัวเองเตรียมตัวเองให้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษก่อนและสิ่งที่ผมทำตอนนี้นะฮะก็คือการปรับห้องตัวเองครับปรับเปลี่ยนห้องตัวเองเพราะปกติเนี่ยกลางวันผมจะไม่อยู่ในห้องนี้เลยนะผมจะไปอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยบางทีคนที่บ้านก็จะเปิดทีวีดูนั่นดูนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับคราวนี้ผมต้องการที่จะเฮ้ยคิดแล้วเตรียมตัวจะย้ายประเทศเว้ยกูจะย้ายเว้ยผมต้องรีบจูนสมองตัวเองก่อนฮะเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเพราะสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยไม่ว่าคุณจะพร้อมเรื่องการเงินหรือไม่ก็ตามจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องเตรียมตัวเรื่องของภาษาเป็นอันดับแรกก่อนนะครับและที่สำคัญเราต้องสอบไงไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL TOEIC มันก็ต้องสอบนะฮะนี่คือสิ่งแรกไม่ว่าคุณจะอยากไปไหนก็ตามถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกสิ่งแรกผมแนะนำเลยนะฮะเตรียมเรื่องภาษาก่อนผมเลยขึ้นมานะฮะเตรียมห้องนี้นะให้พร้อมสำหรับการอยู่ได้แบบทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าเรียนภาษาอังกฤษในห้องนี้จะเรียนออนไลน์จะฟังจะพูดนะจะอ่านหรืออะไรก็ตามมันต้องเริ่มจากห้องนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้โควิด-19เราไปไหนไม่ได้ถูกไหมนี่ฮะคือสิ่งที่ง่ายสุดนะฮะผมก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเปิดนะครับ YouTube คืออย่าง YouTube เนี่ยนะครับใครที่สามารถซื้อแบบพรีเมียมได้นะซึ่งมันไม่ได้แพงครับ100กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยมันก็จะไม่มีโฆษณามันจะสะดวกมากนะครับผมก็จะดูพวกบล็อกครับนะหรือวีล็อกเนี่ยของต่างประเทศนะครับแล้วก็จะฟังนะครับพวกภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราเซิร์ชได้ครับคุณเซิร์ชว่าแบบ listening English อะไรก็ได้ให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วดูมันบ่อยที่สุดครับจัดเวลาเลยครับคุณจะฟังวันละกี่ชั่วโมงนะครับคุณจะฝึกพูดตามกี่ชั่วโมงนะครับคุณจะอ่านกี่ชั่วโมงคุณทำอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันทั้งวันนะครับกลางคืนด้วยแต่หลายคนที่โอเคต้องทำงานอันนี้คุณก็ต้องแบ่งเวลานะครับแต่ใครที่แบบว่าเฮ้ยสามารถนะครับทำงานที่บ้านได้ทำงานออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณมีเวลาอยู่บ้านเต็มที่แล้วคุณใช้เวลาตรงนี้ให้มันแบบคุ้มที่สุดนะครับอยากไปเมืองนอกอยากไปต่างประเทศวันนี้ทำให้ห้องของคุณเนี่ยกลายเป็นต่างประเทศแบบย่อมๆไปก่อนนะครับไม่แน่ครับจากนี้อาจจะมีวีล็อกของผมนะที่เป็นภาษาอังกฤษออกมานะครับก็อย่างนึงผมรู้แหละว่าคนไทยอาจจะแบบเฮ้ยดูเราไม่เข้าใจนู่นนั่นนี่แต่ผมว่ามันเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างได้อย่างนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากไปจริงๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนในกลุ่มโยกย้ายเนี่ยนะครับอยากไปจริงคุณก็ต้องจริงจังกับมันเอาจริงเอาจังแล้วก็ฝึกแล้วก็ทำนะครับเพราะว่าการได้ภาษาอังกฤษนะครับมันเปิดโลกของคุณมากๆนะครับแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย
ทำให้คุณสามารถแบบเข้าถึงหลายๆอย่างในโลกนี้ได้แล้วคนจำนวนมากในโลกนี้ก็เข้าถึงคุณได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไงครับดังนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะได้ไปหรือไม่ได้ไปจะได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามนะครับการฝึกภาษาอังกฤษก่อนนะให้เร็วที่สุดให้คุณเก่งไวที่สุดนะครับให้คุณสามารถพูดได้แบบ native speaker เลยนะครับคล่องแคล่วทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปสอบ IELTS หรือจะสอบ TOEFL ไว้ก็ได้นะฮะเพื่อให้ได้คะแนนมาแล้วในเกณฑ์ที่สูงๆนะครับอย่าง IELTS เนี่ยแนะนำว่า7หรือ8ไปเลยนะ 7.0 8.0 ไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำได้อย่างน้อยคุณจะสามารถนำไปเป็นใบเบิกทางได้หลายอย่างคุณอาจจะทำงานในเมืองไทยก็ได้นะครับในบริษัทต่างชาตินะครับหรืออาจจะเปิดสอนภาษานะครับเปิดติวให้เพื่อนๆอะไรก็ได้ครับมันสามารถทำเงินให้คุณได้ก่อนแน่ๆจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีจังหวะมีโอกาสในการที่จะย้ายไปต่างประเทศผมบอกงี้ไว้เลยนะครับว่าวุฒิการศึกษาต่างๆในไทยแทบไม่มีประโยชน์เลยในการไปเมืองนอกนะครับคุณต้องมีใบผ่านงานมีการการันตีจากบริษัทยิ่งถ้าเป็นบริษัทต่างชาติได้ยิ่งดีนะครับเพราะเขาสนใจในเรื่องของสกิลครับ experience หรือประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆที่คุณต้องตรงสายหรือว่าอย่างน้อยมีประสบการณ์ที่คุณต้องการจะไปทำต้องมีมาก่อนที่สำคัญเขาต้องมาวัดภาษาอีกว่าคุณเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าสื่อสารแล้วมันเป็นอุปสรรคครับทำให้คุณไม่สามารถทำงานทำเงินให้กับเขาได้เขาก็ไม่รับคุณนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการไปสมัครงานคุณจะมีคู่แข่งที่มาจากทั่วโลกเลยครับตอนนี้การย้ายประเทศไม่ใช่ง่ายนะครับมันมีคู่แข่งเยอะมากดังนั้นเมื่อผมดูแล้วว่าหลายคนที่อยากย้ายประเทศเนี่ยยังขาดความพร้อมในเรื่องของภาษานะในเรื่องการเงินเรื่องงานเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยและเรื่องของอายุก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะทำยังไงให้ตัวเองพร้อมภาษาเป็นอันดับแรกที่คุณต้องทำก่อนอย่างน้อยคุณผ่านเรื่องภาษาเดียวอย่างอื่นนะมันหาทางแก้เอาทีหลังได้คุณพอเข้าใจใช่ไหมครับนะคือถ้าสมมติว่าคุณยังไม่มีเงินแต่คุณได้ภาษาคุณไปลองสมัครงานในบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยได้ไหมแล้วเสร็จแล้วลองหาลู่ทางที่เขาจะสามารถส่งไปต่างประเทศได้ไหมหรือรับรองเราในต่างประเทศได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงหรือถ้าเกิดว่าคุณพอมีเงินนะครับคุณจะไปเรียนก่อนนะฮะในคลาสที่เป็นแบบว่าดิปโลมาหรือว่าเป็น bachelor degree master degree อะไรก็ตามในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้คุณต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆได้ไหมนะครับแต่อย่างผมอย่างเงี้ยอายุ37หลายคนอายุเกินเลข3ไปแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เราไม่สามารถทำได้อย่างเช่นเราจะขอวีซ่าไป working and holiday visa อย่างเช่นไปทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้แล้วอายุเกิน37นี่เกินแล้วนะครับถ้าอยากจะได้ work permit ก็ต้องไปในลักษณะของงานที่มีบริษัทที่เขารับรองเราอยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปเรียนล่ะไปเรียนเนี่ยตอนนี้เขามีการตรวจสอบวีซ่าค่อนข้างเข้มงวดมากครับเพราะเขาต้องถามนะครับว่ามาเรียนทำไมเพื่ออะไรต่อยอดได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวเนื่องยังไงกับงานที่คุณทำมาก่อนหน้านี้นะครับหรือเขาอาจจะถามง่ายๆเลยครับว่าแล้วทำไมเมืองไทยไม่มีที่เรียนหรอภาษาอังกฤษมันก็เรียนได้ไม่ต้องมาประเทศเขาก็ได้และถ้าไปแค่ระยะสั้นอย่างเช่น3เดือน6เดือนอาจจะไม่ได้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะเขาต้องดูว่าคุณอยู่เป็นปีหรอถ้าเกิดคุณอยู่เป็นปีโอเคดูสมเหตุสมผลแต่การไปเรียนนะครับคุณต้องไปเรียนกับพวกโรงเรียนของรัฐอย่างเช่นเทฟนะครับหรือว่าเป็น university ของที่นั่นเลยเป็นมหาลัยที่นั่นเลยอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเชื่อถือกว่าการไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาทั่วๆไปนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่อยากจะแบบเอ้ยกูอยากจะไปว่ะอยากย้ายประเทศว่ะเบื่อประเทศนี้แล้วผมเข้าใจครับว่าเบื่อแต่คุณต้องเตรียมตัวให้ดีไม่งั้นก็ไปไม่ได้นะครับดังนั้นในช่วงนี้ผมกล้าพูดเลยว่าในช่วงปีนี้1ถึง2ถึง3ปีตรงเนี้ยถ้าคุณยังยึดมั่นมุ่งมั่นจะไปต่างประเทศจริงช่วง 1-3 ปีนี้คือช่วงที่คุณต้องเตรียมตัวครับทั้งสกิลภาษาอังกฤษนะครับทั้งประสบการณ์การทำงานหรือคุณเรียนอะไรเพิ่มเติมในประเทศไทยก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารก็ลองไปหาพวกที่มันมีใบเซอร์ติฟิเคทหรือดิปโลมาก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมเงินนะครับเตรียมทุกอย่างครับแล้วลองหาลู่ทางครับถามเอเจนต์นะครับหาเพื่อนในต่างประเทศหรืออะไรก็ตามที่พอจะแนะนำเราได้นี่แหละครับคือหนทางสู่การได้โยกย้ายถิ่นฐานอย่างแท้จริงยังไงฝากติดตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นพัฒนาการของผมนะครับก็ไม่แน่ครับวีล็อกต่อไปอาจจะมีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามนะฮะสอดแทรกว่าวิธีการที่ผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเนี่ยทำยังไงก่อนที่จะแบบไปสอบ IELTS หรือว่าก่อนที่อยากแบบไปขอเรียนเพิ่มในสถาบันสอบภาษาต่างๆเนี่ยนะครับเราควรเตรียมตัวเองก่อนนะไม่ใช่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับโรงเรียนไว้กับครูนะครับหรือว่าไว้กับคอร์สที่แบบเป็นการติวเพื่อสอบเท่านั้นผมบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์ครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะดีที่สุดคือคุณต้องเข้าใจครับ
ทั้งการฟังการพูดแล้วมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถไปต่อยอดอย่างอื่นได้ง่ายมากสอบเก่งอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรนะครับฝากไว้ครับ